Hello, 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 how are you? I'm fine, I hope that you are too. สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะมาพบกับคุณปูต๋อมอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2นะคะเด็กๆคะช่วงนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่เลยใช่ไหมคะเด็กๆรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะลูกนะแล้วก็รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะหมั่นออกกำลังกายด้วยนะจะได้แข็งแรงนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นะคะเรื่องหนูน้อยคนเก่งเดี๋ยวเด็กๆมาพูดตามครูต๋อมก่อนนะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน 1. นับถือศาสนา 2. รักษาธรรมเนียมมั่น 3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน 5. ยึดมั่นกตัญญู 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบั่นไม่เกลียดไม่ค้าน 8. รู้จักออมประหยัด 9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาลน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา 10. ทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญอันนี้คือหน้าที่ของเด็กดีนะคะและสิ่งหนึ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันก็คือการไหว้ใช่ไหมคะการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เด็กๆเช้ามาโรงเรียนเด็กๆเจอคุณครูเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตจะมีคุณครูยืนรอรับเด็กอยู่ใช่ไหมคะอ่ะเราเจอกันเราก็ต้องทักทายกันสวัสดีกันเด็กๆทักทายคุณครูสวัสดีคุณครูทำความเคารพคุณครูแล้วนะคะเหมือนกันเลยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่นะคะเด็กๆเห็นเด็กๆก็ต้องทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีค่ะโดยที่เรานะคะคุณครูก็จะสอนให้เด็กๆไหว้นะคะอย่างถูกต้องนะคะเด็กๆอย่าลืมไปปฏิบัติกันนะคะหน้าที่ของเด็กดีนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านตัวอักษร A ถึง Z กันนะเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะ AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวอักษร A ถึง Z นะคะมีทั้งหมด26ตัวนะคะเด็กๆอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ animal สัตว์ animal สัตว์วันนี้คุณต๋อมนำสัตว์อะไรนะคะมีคำศัพท์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคำศัพท์แรกนะคะ cat cat แมว cat cat แมวต่อมานะคะเด็กๆดูเป็นภาพอะไรลูกนกใช่ไหม bird bird นกBird bird นกต่อมานะคะคือภาพสุนัข dog dog สุนัข dog dog สุนัขต่อมานะคะคือภาพเป็ดเห็นไหม duck duck เป็ด duck duck เป็ดต่อมาคือภาพหมูเห็นหมูไหมคะพูดตามคุณครูค่ะPIG pig หมู PIG pig หมูตามด้วย rabbit กระต่าย rabbit กระต่าย
rabbit rabbit กระต่ายต่อมานะคะคือวัวเห็นไหมคะ cow ค่ะวัวต่อมาเดี๋ยวดูเป็นภาพอะไรลูกภาพหมีเห็นไหม bear bear หมี bear bear หมีต่อมานะคะคือภาพสิงโต lion สิงโต lion lion สิงโต lion lionสิงโตต่อมาคือภาพเสือเห็นเสือไหมลูกพูดพร้อมกันนะคะ tiger tiger เสือ tiger tiger เสือต่อมานะคะเด็กๆหยิบใบงานเสริมวิชาภาษาอังกฤษของวันพุธที่9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565ขึ้นมาค่ะไปเด็กดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นอักษรภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กันเด็กดูตัวอย่างนะคะเขาโยงเส้นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะหนูเห็น A พิมพ์ใหญ่ไหมคะเขาโยงไปหา A พิมพ์เล็กคราวนี้เดี๋ยวครูต๋อมนะคะจะให้เด็กๆโยงตัวพิมพ์ใหญ่ไปหาตัวพิมพ์เล็กA ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาหาตัว B ซิ B อยู่ไหนเอ่ยเด็กๆลองหา B ซิB พิมพ์ใหญ่แล้วก็โยงไปหา B พิมพ์เล็กแบบนี้ใช่ไหมคะต่อมาตัว C มีไหมคะ A B แล้วก็ต้องไป C ใช่ไหมคะเด็กๆลองหา C มีไหมC พิมพ์ใหญ่อยู่ตรงนี้นั่นเอง C พิมพ์ใหญ่หนูก็โยงไปหา C พิมพ์เล็กแบบนี้นะคะC แล้วต่อไปคือตัว D D พิมพ์ใหญ่อยู่ตรงไหนช่วยกันหาหน่อยค่ะครูต๋อมเจอแล้วอยู่นี่นี่เอง D พิมพ์ใหญ่หนูก็โยงไปหา D พิมพ์เล็กแบบนี้ใช่ไหมคะตัว D แล้วก็ต้องไปตัวอะไรคะลูกตัว Enั่นเองนะคะ e พิมพ์ใหญ่ก็ไปหา e พิมพ์เล็กใช่ไหมคะ e แล้วก็ต้องไปตัวอะไรลูกหลายคนบอกได้เลยคือตัว f f พิมพ์ใหญ่อยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมคะก็โยงไปหา f พิมพ์เล็กใช่ไหมคะ f เราก็ต้องไปตัว g g อยู่ไหนคะช่วยกันหาหน่อยครูต๋อมเจอแล้ว g พิมพ์ใหญ่โยงไปหา g พิมพ์เล็กต่อมานะคะคือตัว h ใช่ไหมคะ h พิมพ์ใหญ่โยงไปหา h พิมพ์เล็กแบบนี้ให้ถูกต้องหมดหรือยังเด็กๆลองสังเกตสิคะหมดหรือยังคะเราโยงกันครบหมดแล้วตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ไปหาตัวพิมพ์เล็กคราวนี้ข้างล่างเหมือนกันเลยนะคะแต่คราวนี้ครูต๋อมจะให้เด็กๆลองฝึกโยงเส้นเองนะคะเด็กๆลองฝึกโยงเส้นเองนะโยงจากตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ไปหาตัวพิมพ์เล็กให้ถูกต้องนะคะทำตามตัวอย่างข้างบนที่คุณครูทำไว้ให้เด็กๆดูนะคะทำให้ถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะมันออกกำลังกายด้วยนะจะได้แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ